สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Repower Thailand กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับ Ford Everest Next Gen นะครับลูกค้านะครับต้องการอัปเกรดช่วงล่างให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับก็เลยจัดเป็นชุดนี้เลยครับ Pro Fender ชุด OEM 2.5 นะครับเรียกว่าเป็น Full Set เลยนะครับสำหรับ Ford Everest Next Gen คันนี้ก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปทดสอบสมรรถนะของ Ford Everest Next Gen คันนี้กันครับว่าจะขับดีมากกว่าของสแตนดาร์ดติดรถขนาดไหนเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กันเลยครับเรามาทดสอบสมรรถนะของเจ้า Pro Fender OEM 2.5 นะครับชุดหน้าชุดหลังลูกหมากกันโค้งปรับระยะแล้วก็สปริงพร้อมถ้วยสตาร์ทปรับระยะจาก Pro Fender ในคู่หลักบน Ford Range Ford ไม่ใช่ Ford Ranger Ford Everest Next Gen นะครับตัว 4x4 นะตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าเปลี่ยนโช๊คไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูสเต็ปต่อไปพวกล้อยางนะครับก็ที่ Repower นะครับในรถ PPV นะครับแล้วก็มีสเต็ปในการตกแต่งเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็ก20นะครับยาง High Terrain ยาง All Terrain นะครับยาง Hybrid Terrain นะครับรุ่นใหม่อย่าง Toyo Open Country RT เนาะแล้วก็ NittoRidge Scrapper นะครับหรือจะเป็นยางสไตล์ Mud Terrain เราก็มีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับสำหรับ Repower ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะครับรถ PPV อ่ะเดี๋ยวเรามาว่าที่ช่วงล่างกันต่อนะครับสำหรับ Ford Everest Next Gen คันนี้นะครับติดตั้งโชค Pro Fender เดี๋ยวเราไปหาถนนทดสอบสมรรถนะนะครับตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านนะครับเราทดสอบทุกสภาวะการใช้งานเลยนะครับเราจะปรับค่า Damping Configurationหรือว่าค่าความแข็งอ่อนของโชคนะครับให้เหมาะสมนะครับตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้านะครับทุกกลุ่มทุกประเภทนะครับอย่างของรุ่นนี้ช่วงล่างเดิมๆก็ถ้าเทียบในกลุ่มตลาด PPV เองเนี่ยตัว Ford Next Gen ก็ค่อนข้างทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ยังดีไม่พอนะครับเราเลยต้องมาอัปเกรดเป็นตัว Pro Fender OEM 2.5 แบบคันนี้นั่นเองนะครับหลังจากผ่านลูกระนาดอะไรอย่างนี้นะครับทดสอบพวกรอยต่อถนนนะครับสภาวะถนนคอนกรีตที่มีความกระด้างมากกว่ายางมะตอยนะครับตัวนี้ก็คือเราปรับค่าไว้นะครับให้ค่อนข้างเฟิร์มแน่นนะครับหนึบขับใช้งานมั่นใจนะครับแต่ไม่แข็งกระด้างนะครับก็อยากให้มีความสบายนะครับแต่ขับแล้วเพิ่มความมั่นใจในการใช้ความเร็วได้มากขึ้นนะครับสำหรับ Ford Everest Next Gen คันนี้ไปเดี๋ยวเราวิ่งบนถนนซอยที่พอใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นได้อีกสักนิดนึงนะครับมาดูว่าสมรรถนะจะเป็นยังไงพวงมาลัยที่ผมลองเนี่ยก็คมขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้หนักนะครับไม่ได้หนักแบบว่าโอ้หักเลี้ยวยากลำบากนะเพราะว่ารถ Ford Everest Next Gen คันนี้ก็ตัวถังก็ใหญ่ยาวอยู่แล้วนะครับก็ยังมีความคล่องตัวในการเดินทางนะครับใช้งานได้ง่ายใช้ประจำวันได้เดินทางต่างจังหวัดผมบอกเลยตัวนี้ขับสบายอย่างแน่นอนนะครับโดยพละกำลังเครื่องยนต์และเกียร์ที่ค่อนข้างชาญฉลาดนะครับ Ford ก็เป็นรถในเซกเมนต์ PPV ที่ยอดขายนะตอนนี้นะโหถล่มทลายเลยนะครับขายได้เยอะมากๆนะครับก็ Fortuner ก็ส่งท้ายแล้วนะครับ New X ก็เริ่มส่งท้ายแล้วพวก Pajero Sport ก็ใกล้ส่งท้ายแล้วสำหรับโฉมเจนใหม่ก็จะมีมาแรงอย่างเจ้า Ford Everest เนี่ยนะครับที่บอกได้เลยว่ารอตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับแต่งได้ทุกแนวนะครับแนวอเมริกาล้อใหญ่ยาง HT นะครับหรือว่าจะเป็นแนว Off-Road อย่างเงี้ยก็แต่งได้สวยงามอย่างแน่นอนครับสำหรับ Ford Ranger Next Gen เดี๋ยวเราก็จะมีแนวทางการตกแต่งให้เพื่อนๆรับชมกันมากมายนะครับ
อย่างคันนี้ก็เริ่มเป็นสเต็ปตัวช็อคอัพนะครับสมรรถนะสูงโอเคเดี๋ยวเราถึงแยกเสนานิคมแล้วเดี๋ยวเราตรงไปจำคอสะพานกันหน่อยครับผมตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยป้องกันการชนนะครับเมื่อมีรถคันหน้าเบรกนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนนะครับอย่างอันนี้ลูกค้าก็ได้เซตเตือนไว้ค่อนข้างเออร์ลี่หรือว่ามีระยะห่างเยอะหน่อยเราจะได้ยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับแล้วก็ไปเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีนั่นเองเดี๋ยวเราไปจำคอสะพานเสนานิคมกันหน่อยแล้วก็รูดฝาท่อนะครับเพื่อดูว่าสเต็ปนี้ช็อคอัพเนี่ยให้ความนุ่มนวลบนตัวถัง Ford Everest Next Gen คันนี้ได้ดีขนาดไหนติดไฟแดงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไฟเขียวเราจะออกตัวไปอย่างรวดเร็วฝาท่อตรงนี้ก็เนี่ยนะครับลงขึ้นทีเดียวนะครับไม่เด้งไปเด้งมาหลายทีนะครับขับสบายขึ้นอย่างแน่นอนน่าใช้นะครับ Ford Next Gen เพื่อนๆหลายคนก็คงไปดูกันมาหมดแล้วล่ะก็ภายในก็ทันสมัยมากขึ้นนะครับระบบช่วยต่างๆของรถก็มีได้มากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับช่วงล่างตรงรุ่นอย่าง Profender คันนี้นะครับ OEM 2.5 ชุดหน้าพร้อมสปริงชุดหลังมาพร้อมสปริงเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นออปชั่นเพิ่มนะครับสำหรับคนที่ต้องการสมรรถนะที่ดีที่สุดก็เพิ่มสปริงหลังไปด้วยนะครับเพิ่มลูกหมากกันโครงปรับระยะไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งสเตปยกสูงนะครับกับสแตนดาร์ดแล้วก็สแตนดาร์ดโหลดนะครับถ้าลูกค้าอยากจะโหลดนะครับ Ford Everest Next Gen นะครับก็จะมี1ชิ้นนะครับที่อยากจะแนะนำเพิ่มที่ทาง Repower แนะนำเลยก็คือตัวปีกนกปรับองศาสำหรับโหลดโดยเฉพาะนะครับก็สามารถจับจองได้นะครับสเตปใครสเตปมันอยากยกสูงอยากปรับสแตนดาร์ดอยากขับโหลดนะครับก็ทางเลือกที่เราชอบเราเลือกได้เลยนะครับแนวทางการตกแต่งเลือกตามที่เราต้องการได้เลยโอเคไฟแดงอีก23วินาทีเดี๋ยวเราไปจำคอสะพานกันดูครับผมเดี๋ยวเว้นช่วงไว้นิดนึงนะครับผมไปเลยครับปึ๊บเป็นไงครับนิ่งเนียนนะครับไม่เด้งไปเด้งมาเลยตอบโจทย์ครับการใช้งานเก้าตัว Profender OEM 2.5 คันเองนะครับถนนเป็นคลื่นเป็นรอยปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนียนกริปนะครับผมชอบมากเลยนะครับทำได้ดีเลยครับสำหรับ Profender OEM 2.5 ครับทดสอบหักกระทันหันมองรถด้านหลังแล้วโอเครถไม่โยกเยกไม่มีบอดี้โรลนะครับก็ขับช้านุ่มขับเร็วมั่นใจนะครับสำหรับ Profender OEM 2.5 โอเคเดี๋ยวเรากลับไปเก็บภาพความสวยงามให้เพื่อนๆชมกันครับสำหรับชุดช่วงล่าง Profender OEM 2.5นะครับบน Ford Everest Next Gen 4x4 คันนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปวิดีโอรีวิวสมรรถนะของช่วงล่าง Profender OEM 2.5 นะครับบน Ford Everest Next Gen คันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหานะครับช่วงล่างดีๆนะครับสำหรับรถ Ford Everest Next Gen คันนี้ครับก็ทิ้งท้ายกันไปในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Repower Thailand ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะนำคลิปรีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศนะครับช่วงล่างล้อแม็กยางนะครับออกมาให้เพื่อนๆรับชมอย่างอีกแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ